สวัสดีค่ะนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้มีเรื่องของนางเงือกมาเล่าให้ฟังค่ะนางเงือกก็คือหญิงสาวสวยที่ผมยาวมีหางเป็นปลานางเงือกที่เด็กๆส่วนใหญ่รู้จักคือ Little Mermaid การ์ตูนที่มีเงือกสาวแสนสวยชื่อแอเรียนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานร่าเริงกับการผจญภัยในท้องทะเลพร้อมผองเพื่อนที่น่ารักแล้ววันหนึ่งแอเรียนก็ไปหลงรักเจ้าชายที่เป็นมนุษย์เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกับแม่มดใจร้ายที่อยากได้เสียงอันไพเราะของเธอเรื่อง The Little Mermaid ที่เป็นการ์ตูนนั้นนำโครงเรื่องมาจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวเดนมาร์กที่มีชื่อว่าฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันค่ะกล่าวถึงอาณาจักรใต้ท้องทะเลซึ่งพ่อของเงือกน้อยเป็นผู้ปกครองและเรื่องราวของเงือกน้อยในหนังสือต้นฉบับนั้นมีตอนจบอันแสนเศร้าค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้พบกับความสุขและความสมหวังเหมือนในการ์ตูนค่ะและนางเงือกของไทยก็มีนะคะอยู่ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่แต่งโดยสุนทรภู่ค่ะนางเงือกในเรื่องพระอภัยมณีก็เป็นสาวสวยผมยาวได้ช่วยพาพระอภัยมณีว่ายน้ำหนีผีเสื้อสมุทรไปหาฤาษีที่เกาะแก้วพิสดารแล้วก็มีลูกชื่อสุดสาครเป็นเด็กผู้ชายที่เก่งกาดแข็งแรงว่ายน้ำเก่งราวกับปลาเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับนางเงือกอีกมากมายเพราะว่าในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกหรือพวกฝรั่งนั้นนะคะก็มีเรื่องเล่าถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเป็นสาวงามมีหางเป็นปลาอาศัยอยู่ในมหาสมุทรมีชีวิตที่เป็นอมตะนั่นคือไม่มีวันตายค่ะคอยล่อลวงพวกนักเดินเรือชายหนุ่มทั้งหลายให้หลงรักเธอจะล่อลวงด้วยเสียงเพลงอันไพเราะที่ฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลงไหลจากนั้นก็จะจมเรือและก็นำความทุกข์ทรมานมาให้กับชายหนุ่มผู้หลงกลฟังมาถึงตรงนี้เชื่อกันหรือเปล่าคะว่านางเงือกมีจริงหรือไม่แน่นอนค่ะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่มีคนที่พบนางเงือกมาแล้วจริงๆแล้วก็มีบันทึกการเดินทางมีงานเขียนจำนวนหนึ่งที่พูดถึงการเจอนางเงือกนั่นคือพบหญิงสาวที่มีหางเป็นปลาอยู่ในทะเลเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยนะคะว่าจริงหรือไม่จริงจนกระทั่งปีคริสตศักราช1493หรือราวๆ500กว่าปีที่ผ่านมาก็มีบันทึกเรื่องราวถึงนางเงือกอีกครั้งนึงค่ะและครั้งนี้คนที่พบและบันทึกเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ใครๆก็รู้จักเขาและเขาก็คงไม่แต่งเรื่องเพื่อจะโกหกแน่ๆเขาคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวสเปนผู้ค้นพบอเมริกาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินทางจากสเปนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยหวังว่าจะพบเส้นทางการค้าตะวันตกไปยังเอเชียและนำผู้คนไปยังทวีปอเมริกาเพื่อค้นหาโลกใบใหม่ค่ะระหว่างที่เดินทางนั้นนะคะเขาก็พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เขามั่นใจว่านี่คือนางเงือกในบันทึกการเดินทางที่เขาเขียนถึงนางเงือกเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะนางเงือกนั้นมันไม่ได้ดูสวยงามอย่างที่ถูกวาดกันไว้เลยเราเห็นว่าหน้าตาของพวกมันมีลักษณะเหมือนผู้ชายปรากฏอยู่บ้างในบางส่วนนั่นคือบันทึกถึงนางเงือกที่เขาได้เจอค่ะและวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาถึง121ปีหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสพบนางเงือกในครั้งนั้นก็มีคนพบนางเงือกแล้วก็บันทึกไว้อีกเขาคือกัปตันจอห์นสมิธเขารายงานว่าเขาเจอนางเงือกที่ชายฝั่งแมสซาชูเซตส์และบันทึกว่าร่างกายส่วนบนดูคล้ายกับผู้หญิงว่ายน้ำอย่างสง่างามอยู่ใกล้ชายฝั่ง
ดวงตาดูกลมแต่ดูจะกลมเกินไปจมูกก็ดูสั้นไปหน่อยหูดูยาวๆและผมยาวสีเขียวแต่ก็ไม่ได้สวยงามดึงดูดแต่อย่างใดจากบันทึกของทั้งสองกัปตันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเงือกแบบเดียวกันและในช่วงปีคริสตศักราช1800ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้มากขึ้นค่ะก็มีนักธรรมชาติวิทยาในยุคนั้นเขาก็สงสัยนะคะว่านางเงือกที่กัปตันทั้งสองคนไปเจอและบันทึกไว้มันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าบันทึกของกัปตันนั้นไม่ได้โกหกแน่ๆก็เลยมีการตามหานางเงือกและในที่สุดก็พบว่านางเงือกที่กัปตันทั้งสองเจอนั้นแท้จริงแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตในทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีครีบที่ดูคล้ายมือสองข้างมีใบหน้ามีหางและเมื่อจะให้นมลูกก็ต้องยกตัวขึ้นมาให้พ้นน้ำดูไกลๆคล้ายกับผู้หญิงอุ้มลูกลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เข้าใจผิดว่านี่คือนางเงือกหญิงสาวที่มีหางเป็นปลาผมยาวสีเขียวก็น่าจะเป็นสาหร่ายหรือหญ้าทะเลที่ติดอยู่บนหัวมันมีชื่อว่าแมนาทีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแคริบเบียนและนางเงือกที่นักเดินเรือคนอื่นๆพบเจอแถวๆมหาสมุทรอินเดียทะเลจีนใต้ก็คือพยูน ซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มีรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยและการกินที่คล้ายกันมากๆรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันนั้นก็คือตัวอวบๆพุงกลมๆมีปากกว้างมีหนวดแข็งๆและมีตาเล็กๆกลมๆแต่มันเป็นคนละชนิดกันถ้าพวกมันพูดได้และรู้ว่าสองกัปตันนี้เขียนบันทึกถึงพวกมันว่าอย่างไรมันก็คงอยากจะบอกกับกัปตันว่าขอโทษนะคะที่ทำให้ผิดหวังถึงพวกเราจะไม่สวยไม่บอบบางอ่อนแอมีอกมีเอวเหมือนนางเงือกที่คนวาดรูปและจินตนาการไว้แต่พวกเราก็น่ารักใจดีและเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนที่สุดในมหาสมุทรเลยล่ะค่ะเรื่องพยูนกับแมนาทีเรื่องราวที่เล่ามานั้นปาแวนดาแปลมาจากข้อมูลภาษาอังกฤษซึ่งเขียนไว้ว่านางเงือกที่กัปตันทั้งสองเจอก็คือแมนาทีแต่ว่าคำว่าแมนาทีเนี่ยมีหลายเว็บไซต์ภาษาไทยที่แปลเป็นไทยว่าพยูนค่ะซึ่งปาแวนดาก็ไปปรึกษาลุงหมอเกษตรว่าเราสามารถแปลแมนาทีเป็นพยูนได้ไหมลุงหมอบอกว่าไม่ได้แมนาทีคือแมนาทีพยูนก็คือพยูนเอาละทีนี้ก็เลยสงสัยเพิ่มอีกนะคะว่าแล้วพยูนกับแมนาทีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเรื่องนี้ให้ลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมาตอบคำถามนี้กันเลยดีกว่าค่ะพยูนกับมานาทีความจริงแล้วเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันเนื่องจากมีบรรพบุรุษเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนการวิวัฒนาการเนี่ยมานาทีจะพบในทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปแอฟริกาซึ่งหลักๆ ก็คืออยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติสนะครับหรือมหาสมุทรแอตแลนติกในส่วนของพยูนเนี่ยเราก็จะพบในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเขตอบอุ่นนะครับก็ตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศจีนแล้วก็เรื่อยลงไปถึงทวีปออสเตรเลียตอนเหนือเนื่องจากทั้งมานาทีและพยูนเนี่ยอยู่คนละที่บนโลกนี้จึงต่างคนต่างวิวัฒนาการแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์นะครับในปัจจุบันถ้าเกิดว่าเทียบจากลักษณะภายนอกโดยรวมก็คล้ายกันมากนะครับมีแขนซึ่งเราเรียกว่าครีบอกก็มีหน้ามีตามีฟันกินหญ้าทะเลเป็นอาหารแล้วก็อยู่ในน้ำอุ่นน้ำตื้นๆตัวอ้วนๆนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะทางภายนอกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือมานาทีเนี่ยจะมีหางกลมคล้ายกับช้อนที่ไว้สำหรับตักซุปกินก็คือช้อนกลมๆในส่วนของพยูนซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยเนี่ยหางเนี่ยมันจะเป็นแฉกก็คือแฉกแบบเดียวกับโลมาวานนะครับสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้ทั้งมานาทีทั้งพยูนเนี่ย
เป็นสัตว์ที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักเลยนะครับแล้วก็กินหญ้าทะเลได้หลายชนิดแล้วก็มีฟันโดยเฉพาะไว้สำหรับการกัดกินแล้วก็ดึงฉีกหญ้าทะเลเพื่อกินเป็นอาหารหลักบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าวัวทะเลเพราะว่ามันกินแต่หญ้าทะเลเหมือนกับวัวที่อยู่บนบกที่กินแต่หญ้าครับโอเคลุงหมอครับพยูนกับแมนาทีมันมีประโยชน์อะไรกับโลกหรอครับมานาทีและพยูนเนี่ยอาหารหลักก็คือหญ้าทะเลนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทะเลที่มีน้ำตื้นๆโดยปกติก็คือหญ้าทะเลเนี่ยจะขึ้นอยู่ในพื้นที่น้ำตื้นซึ่งเมื่อขยับขึ้นไปบนบกก็จะเป็นป่าโกงกางหรือว่าป่าชายเลนซึ่งหญ้าทะเลกับป่าโกงกางหรือป่าชายเลนเนี่ยมีหน้าที่สำคัญนะครับเป็นที่ทำรังวางไข่ของฉลามเป็นที่ทำรังวางไข่ของกระเบนเป็นที่อนุบาลลูกสัตว์วัยอ่อนไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาชนิดต่างๆก็จะมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่หญ้าทะเลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอบริเวณใกล้ๆกับปากแม่น้ำนะครับถ้าหญ้าทะเลยังอยู่พยูนและมานาทีก็ยังอยู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลก็ยังดีนะครับชาวประมงพื้นบ้านก็ยังสามารถหาอาหารได้ตามปกติที่เคยทำมาเป็นพันๆปีมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปซื้อไปหาสรรพสัตว์ต่างๆก็ยังได้ทำรังวางไข่เติบโตเลี้ยงลูกนะครับอนุบาลตัวอ่อนการที่มีมานาทีและพยูนยังอยู่บนโลกนี้แสดงว่าพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลจะต้องกว้างและแสดงว่าพื้นที่ปากแม่น้ำนั้นจะต้องไม่มีมลพิษและแสดงว่าป่าโกงกลางป่าชายเลนในบริเวณนั้นจะต้องมีปริมาณพอสมควรพอสิ่งแวดล้อมมันดีอาหารมันก็จะกลับมาชาวประมงชาวบ้านคนพื้นที่ก็จะมีพื้นที่หาอยู่หากินตลอดไปเพราะฉะนั้นการที่พบมานาทีและพยูนในพื้นที่ใดบ่งบอกถึงว่าสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นดีแล้วก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ครับตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพยูนคู่แฝดแมนาทีกันค่ะพยูนนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่มีอยู่ในทะเลบ้านเราด้วยนะคะนอกจากจะชื่อพยูนแล้วนะคะก็ยังเรียกในชื่ออื่นๆอีกด้วยเช่นหมูน้ำหมูดุดเงือกวัวทะเลส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่าดูกองภาษามาเลคือดูหยงซึ่งแปลว่าหญิงสาวแห่งท้องทะเลนี่ก็ตอกย้ำความเป็นนางเงือกของพยูนค่ะซึ่งพบได้ตามชายฝั่งทะเลเขตร้อนแถบทะเลจีนใต้ไปจนถึงเกาะนิวกินีและฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลียรวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์และชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นก็ยังพบในทะเลอันดามันไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาด้วยนางเงือกที่ตัวกลมๆป้อมๆชื่อพยูนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเพียงชนิดเดียวที่กินพืชเป็นอาหารมันมีนิสัยเรียบร้อยเชื่องช้าหากินตามชายฝั่งที่ชายฝั่งไม่มีปลาฉลามดังนั้นก็เลยไม่มีผู้ล่าพยูนตามธรรมชาติถึงพยูนจะไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติแต่ว่าทุกวันนี้พยูนกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะนั่นก็มาจากหลายสาเหตุเลยสิ่งแรกก็คือพยูนนั้นเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ช้าแม่พยูนนั้นอุ้มท้องปีกว่าค่ะกว่าจะคลอดลูกออกมาและมีลูกครั้งละ1ตัวเท่านั้นแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆรอจนกว่าลูกจะโตหากินเองได้มันถึงจะมีคู่และก็มีลูกครั้งต่อไปได้ค่ะแต่นั้นก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้พยูนหายไปอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากมนุษย์ค่ะที่ประเทศจีนนะคะมีนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่พยูนเคยอยู่เพราะว่าตั้งแต่ที่ทางการจีนได้ประกาศให้พยูนอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นระดับที่ต้องให้การปกป้องสูงสุดก็ได้มีการสืบค้นข้อมูลต่างๆรวมทั้งสอบถามชาวบ้านในท้องถิ่นเกือบ800คนและชาวบ้านที่นั่นก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้เห็นพยูนมาเป็นเวลา23ปีแล้วค่ะ
และสิ่งนี้ทำให้นักวิจัยประกาศให้พยูนสูญพันธุ์จากประเทศจีนแล้ว สาเหตุนั้นมาจากปัญหาทะเลเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเลที่เป็นอาหารหลักของพยูนโดยข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติระบุว่าทุกปีพื้นที่หญ้าทะเลทั่วโลกจะลดลงราวๆ 7% จากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรมการพัฒนาชายฝั่งและการทำประมงที่มากเกินไปค่ะรวมทั้งภาวะโลกร้อนและการล่าพยูนอีกด้วยแล้วนักวิชาการก็ยังบอกอีกนะคะว่าการทำประมงและการเดินเรือก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พยูนลดลงเพราะว่าพวกมันนั้นมักเข้ามาติดอ้วนของชาวประมงแล้วก็มีหลายครั้งที่พยูนถูกเรือชนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตายค่ะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็ล้วนเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะในประเทศไทยเองนะคะปีพ.ศ. 2560มีรายงานว่าทั้งประเทศนั้นมีพยูนเหลืออยู่ไม่ถึง200ตัวซึ่งมีน้อยมากๆค่ะป้าแวนด้ามีเรื่องราวน่ารักน่าประทับใจของพยูนมาเล่าให้ฟังค่ะมีลูกพยูนน้อยตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามาในดินแดนของมนุษย์ลูกพยูนตัวนี้ใครได้สบตาแล้วก็จะต้องตกกลุ่มรักมันเป็นที่รักของคนทั้งโลกที่ได้รู้จักฟังดูแล้วเหมือนนิทานนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า The Little Dugong ก็แล้วกันค่ะหรือแปลเป็นไทยว่าพยูนน้อยผจญภัยวันที่26เมษายน2562มีลูกพยูนตัวเมียตัวหนึ่งมาเกยตื้นที่จังหวัดกระบี่ลูกพยูนตัวนี้ว่ายน้ำอยู่ริมหาดดูแล้วอายุไม่น่าจะเกิน6เดือนชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบว่าพยูนยังแข็งแรงแล้วก็พยายามผลักดันกลับสู่ทะเลค่ะเพราะว่าลูกพยูนเล็กๆที่ยังไม่หย่านมนั้นถ้าบังเอิญพลัดหลงกับแม่แล้วก็แม่พยูนอาจจะยังคงว่ายน้ำวนเวียนอยู่ใกล้ๆก็ได้หลังจากที่ทุกคนใช้ความพยายามผลักดันพยูนน้อยกลับสู่ท้องทะเลถึง3ครั้งเจ้าพยูนก็ยังคงว่ายน้ำกลับมายังจุดเดิมโดยมักจะว่ายอยู่ใต้ท้องเรือซึ่งมีลักษณะเหมือนท้องของแม่แล้วพยูนก็เข้าใจว่านี่คือแม่ของมันเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าโอกาสที่มันจะเจอกับแม่นั้นมีน้อยมากและถ้าปล่อยเอาไว้ตรงนี้อาจจะได้รับอันตรายจากการถูกเรือวิ่งชนก็ได้เพราะว่าชายหาดที่จังหวัดกระบี่นั้นมีเรือสัญจรไปมาอยู่มากมายเลยก็เลยพาเจ้าพยูนน้อยนั้นเดินทางไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งที่แห่งนั้นจะต้องมีหญ้าทะเลสามารถว่ายน้ำได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกรบกวนจากเรือและนักท่องเที่ยวและที่นั่นก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังพยูนน้อยตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อว่ามาเรียมมาเรียมกลายเป็นขวัญใจของเจ้าหน้าที่และทุกคนที่ได้สัมผัสกับความน่ารักของมันมาเรียมยังเป็นเด็กน้อยอยู่มันก็ต้องกินนมแม่แต่ว่าวันนี้ไม่มีแม่พยูนเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลเอานมใส่ขวดนมแล้วก็ป้อนให้มาเรียมดูดนมทุกวันค่ะซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องใช้เวลามากเพราะว่าลูกพยูนนั้นต้องอยู่กับแม่จนอายุเกือบ2ปีนั่นหมายความว่าการดูแลมาเรียมนั้นจะต้องใช้เวลาราวๆ2ปีจนกว่ามาเรียมจะโตพอแล้วก็พร้อมที่จะออกสู่ทะเลด้วยตัวเองเพราะโดยธรรมชาติเมื่อถึงวัยที่หย่านมแม่พยูนก็จะแยกตัวออกไปเองเพื่อเข้าหาฝูงและเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในท้องทะเลการเลี้ยงสัตว์ในวัยเด็กน้อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องป้อนนมถึงวันละ4ครั้งและแต่ละครั้งก็ใช้เวลากว่า 1-2 ชั่วโมงซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเหนื่อยมากๆก็เลยเปิดรับอาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงของมาเรียมค่ะ
ภารกิจของเหล่าอาสาสมัครมีตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอาหารการป้อนอาหารไปจนถึงงานอื่นๆซึ่งจะต้องดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีเพื่อให้มันแข็งแรงและเอาชีวิตรอดในธรรมชาติได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เขียนบันทึกถึงมาเรียมไว้ว่ามาเรียมเข้าใจว่าเรือสีส้มลำเล็กเป็นแม่พวกเราเรียกเรือลำนั้นว่าแม่ส้มและเมื่อมาเรียมเห็นแม่ส้มเมื่อไหร่ก็จะว่ายน้ำมาอยู่ข้างๆไม่ห่างเวลาหิวมาเรียมจะใช้จมูกดุนๆส่วนท้ายของแม่ส้มเพื่อจะบอกว่าหนูหิวแล้วนะและเวลาที่มาเรียมได้นมไม่ทันใจมันก็จะมางับที่แขนที่มือของเจ้าหน้าที่และเมื่อถึงเวลาป้อนนมมันจะเอาครีบข้างมาถูและจับดันมือของเจ้าหน้าที่ให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่มาเรียมจะได้ดูดนมอย่างถนัดบางครั้งมันก็ชอบดำลงไปกินนมใต้น้ำแล้วก็เรอออกมาฟ้องใหญ่ชอบนอนหลังจากกินนมอิ่มแล้วมาเรียมชอบดำน้ำมุดลงไปอยู่บริเวณระหว่างข้อเท้าแล้วก็ขยับตัวไปมาโดยใช้ครีบข้างกอดข้อเท้าไว้เหมือนกับไม่ให้ขยับเท้าหนีไปไหนพอพี่ๆเอาที่ถูหลังไปถูให้มันก็จะทำตัวดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กวันที่พามาเรียมไปกินหญ้าทะเลทุกคนก็ต้องนั่งตรงกลางแล้วก็ให้มันกินอยู่รอบๆโดยบางครั้งมันก็เอาครีบด้านข้างแตะขาเพื่อให้รู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งหนีไปไหนถึงฝนจะตกลมจะแรงพี่หมอสัตวแพทย์กับอาสาสมัครก็ยังคงอยู่ในทะเลกับมาเรียมจนกว่ามันจะกินเสร็จเรียบร้อยเวลาที่พามาเรียมไปกินหญ้าทะเลช่วงเช้ามันจะใช้ครีบด้านข้างแตะเราแล้วก็ดุนหญ้าทะเลเป็นวงกลมรอบๆตัวเรามาเรียมสามารถเรียกรอยยิ้มความสุขจากทีมพี่เลี้ยงและอาสาสมัครได้และนั่นก็คือความรู้สึกของผู้ที่ดูแลมาเรียมค่ะความน่ารักแสนรู้ไร้เดียงสาทำให้ใครๆต่างก็หลงรักค่ะและถ้าเรื่องนี้เป็นนิทานก็จะจบลงที่ว่าแล้วมาเรียมก็เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักความอบอุ่นของผู้คนรอบข้างที่ดูแลและให้ความรักราวกับลูกน้อย2ปีผ่านไปมาเรียมเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางไกลในท้องทะเลโดยลำพังแล้วแล้วก็มาถึงวันที่มาเรียมต้องเดินทางเพื่อไปหาพยูนตัวอื่นๆในทะเลมีฝูงพยูนที่รอต้อนรับให้มาเรียมกลับไปเป็นสมาชิกเพื่อสร้างครอบครัวใหม่มันว่ายน้ำช้าๆไปหาฝูงพยูนที่อยู่ไม่ไกลและใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีอย่างมีความสุขเราทุกคนอยากให้เรื่องของมาเรียมจบลงแบบนี้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานในโลกแห่งความจริงนั้นเรื่องของมาเรียมจบลงในวันที่17สิงหาคม2562เวลาเที่ยงคืน9นาทีมาเรียมได้จากทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับ Oh no! เวลาเพียง4เดือนที่มาเรียมได้มีชีวิตเป็นที่รักของทุกคนซึ่งภายหลังทางทีมสัตวแพทย์ได้ผ่าพิสูจน์มาเรียมก็พบว่ามีเศษพลาสติกอุดตันอยู่ในลำไส้อันเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของมาเรียมเศษพลาสติกนี้ก็คือขยะชิ้นหนึ่งที่คนคนหนึ่งทิ้งไว้โดยไม่คิดอะไรแต่ผู้ที่รับเคราะห์โชคร้ายต้องเจ็บต้องตายเพราะขยะก็คือสัตว์ทะเลมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือมาเรียมที่น่ารักของเราแม่วันนี้จบลงที่ความเศร้าไม่ได้ค่ะเราจะต้องจบลงด้วยความหวังเพราะว่ายังมีพยูนอีกหลายตัวที่ใช้ชีวิตในทะเลไทยเราทุกคนสามารถช่วยได้ค่ะด้วยการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะในถังขยะเท่านั้นค่ะเรื่องราวของมาเรียมนั้นไม่ต่างจาก The Little Mermaid ที่ Hans Christian Andersen เขียนไว้นั่นก็คือจบลงด้วยความเศร้าแต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยเสียงที่หาฟังยากที่สุดในมหาสมุทรนั่นก็คือเสียงของพยูนที่กำลังส่งเสียงร้องในทะเลมีผู้บันทึกไว้เป็นคลิปวิดีโอจาก Save the Dugong ค่ะบันทึกไว้เมื่อปีพ.ศ. 2562เสียงนี้เป็นเสียงที่ฟังแล้วมีความสุขที่สุดเลยค่ะ
และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของพยูนและแมนาทีเจ้าตัวพุ่งกลมน่ารักฉายาวัวทะเลที่อุ้ยอ้ายอดโยนและน่าเอ็นดูค่ะและพวกมันก็เป็นตำนานที่มีชีวิตของนางเงือกแสนสวยแห่งท้องทะเลที่หนุ่มๆ นักเดินเรือต่างตกหลุมรักและที่สำคัญตอนนี้นะคะมันก็เป็นนางเงือกพุงกลมตากลมปากกว้างที่ใครได้เจอก็ตกหลุมรักเช่นเดียวกันค่ะเรื่องราวของนางเงือกน้อยในวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice